เตือนต่อเนื่องไปเลยวัดบ้านไร่ค่ะที่นครราชสีมาเตือนศิษยานุสิตเลยเพราะว่ามีผู้ชายแต่งกายคล้ายกับพระสงฆ์จะมาพร้อมกับผู้หญิงอีก2คนแล้วก็จะเดินเรี่ยรายขอเงินบริจาคเงินเนี่ยแหละค่ะบอกว่าจะเอาไปสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่เขาบอกเตือนเอาไว้เลยว่ามันไม่มีแบบนี้นะคะมาเรี่ยรายมันต้องมีหนังสือจากทางอำเภอใหญ่ครับอาจารย์พวกผมก็จะไม่นั่นนะครับอาจารย์มีอะไรนะครับครับเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาเห็นแล้วเอ๊ะสงสัยชักไม่สบายใจก็ถ่ายคลิปเอาไว้หลังจากที่พบว่ามีผู้ชายแต่งกายคล้ายกับพระมากับผู้หญิงอีก2คนเดินมาแล้วก็มาขอเรียรายเงินค่ะบอกว่าจะนำไปสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่วัดบ้านไร่พอถามหาหนังสือขออนุญาตการเรียรายกลุ่มคนนี้บอกไม่มีให้แล้วพอถามหาหนังสือปุ๊บไปเลยค่ะเพจวัดบ้านไร่โพสต์ข้อความแล้วเอกสารด้วยนะคะประกาศแจ้งเตือนเลยบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นคือการแอบอ้างซึ่งสร้างความเสียหายให้กับโครงการก่อสร้างและวัดบ้านไร่เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการรับบริจาคของวัดตอนนี้ยังไม่ได้มีการบอกบุญในวาระต่อไปหลังจากจบงานพระป่าเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาใครพบเห็นบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวแจ้งเบาะแสได้เขาให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้เลยนะคะขณะที่วัยวจกรของวัดบอกว่าการก่อสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่เนี่ยตอนนี้ชาวบ้านจะมาลงแขกช่วยกันทำไปเรื่อยไม่มีการขอรับบริจาคนะคะนี่เราเอามาเตือนเอาไว้ค่ะถ้าหากว่าใครพบก็แจ้งเบาะแสได้คนไทยใจบุญทีนี้ถ้าจะใจบุญได้ไม่เป็นไรฮะช่วยกันตรวจสอบด้วยนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้